สวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับเนื่องจากมีขลุ่ยมาใหม่2เหล่าจากช่างอ้วนคนเดิมนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมสั่งแต่ขลุ่ยช่างอ้วนก็เพราะว่าพอดีถูกใจกับผลงานเก่าที่เคยใช้ของช่างอ้วนมานะครับก็คือ C กับ B flat เป็นมะเกลือกับดำดงนะครับใช้งานได้ดีมากเป่าเพาะแล้วก็มีซุ้มเสียงที่เป่าเล่นก็ได้เป่าทำงานก็ได้นะครับทีนี้เราใหม่ที่สั่งมาเป็นไม้ที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะฮะก็คือไม้พันชาติไม้พันชาตินี่ครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คีย์ A ไม่คีย์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยสั่งคีย์ที่ต่ำลงไปอีกต่ำกว่า B flat อีกครึ่งเสียงนะครับเสียงก็ได้มิติที่ประหลาดเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรานึงก็คือแก่นมะขามพีจีนะครับก็จะต่ำกว่า A ไปอีก1เสียงเต็มๆเลยนะครับเสียงต่ำทุ้มมากเลยสะใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีลักษณะรูปร่างที่สวยงามนะครับนี่คือ2ล้อใหม่ที่ได้สั่งมาจากช่างอ้วนส่งมาถึงมือแล้วนะครับแล้วก็เลยว่าจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองเป่านิดหน่อยก็คือต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าขลุ่ยนะครับใช้เป่าได้จริงๆเนี่ยมันก็คงไม่พ้น C กับ B flat นี่แหละเพราะว่า B flat ก็จะใกล้เคียงกับขลุ่ยไทยส่วน C ก็จะมีสเกลมีตัวโน้ตที่ตรงกับสากลมากกว่าแล้วก็ใช้ง่ายใช้ฝึกง่ายกว่านะครับแต่ว่าในกรณีที่สั่ง A กับ G มาเนี่ยเพื่องานโปรดักต์อย่างเช่นเวลาจะทำดนตรีอะไรที่ต้องการใช้เสียงคลุยที่ต่ำที่ทุ้มนะครับตรงนี้จะช่วยเราได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ผมเปรียบเทียบนะเราที่ใหญ่ที่สุดก็คือคีจีนะครับลองเอามาเทียบขนาดกับเราที่เล็กที่สุดอย่างคีซีนะฮะขนาดนี้ต่างกันแบบเด่นๆเลยนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรานี้กลายเป็นจิ๋วเดียวไปเลยคลุยคีซีกลายเป็นจิ๋วเดียวไปเลยเพราะนี่คือคลุยคีจีซึ่งต่ำกว่าถึง5เสียงนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะไหนลองฟังเสียงกันดูหน่อยดีกว่าเชื่อว่าอยากฟังเสียงกันนะครับอ่ะลองมาดูรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปก่อนไม้แก่นมะขามคีจีก่อนอ่ะเลี่ยมหัวเลี่ยมท้ายด้วยไม้แก้วนะครับสวยมากช่างทำได้สวยมากคือช่างอ้วนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าfirst impression ของถุยเนี่ยความประทับใจแรกที่ได้มาเนี่ยคือพอเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสวยกว่าในรูปที่เขาถ่ายส่งมาให้ก่อนอีกนะครับหยิบจับสัมผัสแล้วรู้สึกว่านี่คือขลุ่ยที่ดีถนัดมือนะฮะแล้วก็ขลุ่ยคีจีจะเหลือรูร้อยเชือกแค่คู่เดียวนะครับน่าจะเป็นสูตรของเขาแล้วก็ด้านในก็จะทำเป็นเหมือนข้อไม้ไผ่แบบนี้นะครับเหมือนกับ B flat นะซึ่ง C ไม่มีนะแต่ B flat มีแต่2เราที่มาใหม่เนี่ยทั้ง A ทั้ง G มีหมดก็เชื่อว่าเป็นสูตรของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะลองฟังเสียงดีกว่าดูว่ามันต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนนะฮะสะใจเลยแล้วเสียงก็มีกระสวนมีสำเนียงลักษณะเสียงก็จะเหมือนคุยไทยน้อยลงอีกนะฮะเพราะว่าจริงๆคุยไทยมันไม่ได้ต่ำขนาดนี้นะฮะแต่นี่ก็คือคุยที่ถือว่าเอามาใช้ได้หลากหลายละเราจะเพิ่มศักยภาพของเพลงเราได้อีกนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองเอามาลองดูนะครับคราวนี้ไม้พันชาติของแปลกของเรามั่งนะครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าไม้พันชาติเนี่ยตอนที่ช่างถ่ายตัวอย่างไม้ส่งให้ดูเนี่ยผมแอบสังเกตเห็นว่าไม้มันเนื้อไม้มันเหลือบเป็นสีทอง
ผมก็เออไม้มันเหลือบเป็นสีทองมันต้องสวยมากๆแน่เลยแล้วก็สวยจริงๆครับคือเหลือบเนี่ยถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีประกายฮะเหมือนกับในตัวไม้มันมีผลึกมีประกายอะครับแค่ดูก็รู้สึกว่าสวยแล้วนะฮะอันนี้จะต่ำกว่า B flat แค่ครึ่งเสียงลองเทียบขนาดกันดูก็จะแทบไม่ต่างกันนะฮะนี่เรานี่คือ B flat เรานี่คือ A นะครับมะเกลือพันชาตินะฮะเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตำแหน่งของรูก็จะต่างกันนิดหน่อยนะฮะเอาลองดูพันชาติที่ A ก็จะสูงกว่าเมื่อกี้นะครับฟังเพลินๆก็จะคล้ายๆ B flat นะครับเพราะมันต่ำมันต่างกันแค่ครึ่งเสียงนะฮะคลุยทั้ง4เหล่านี้เป็นผลงานของช่างอ้วนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามใครมีข้อมูลข้อสงสัยอะไรนะครับผมแนะนำช่างยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าสนใจคลุยเหล่าไหนคีย์ไหนไม้อะไรช่างจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปก็น่าจะมีตัวอย่างเพลงที่บรรเลงด้วย2เหล่านี้นะครับเอามาให้ลองฟังกันแต่ว่าในวันนี้ให้เป็นคะแนนก็คือว่าด้วยความที่เป็นของทดลองนะผมก็ไม่เคยใช้คลุย G ใช้คลุย A มาก่อนในเบื้องต้นเนี่ยขอบอกว่าพอใจมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมยังแนะนำอยู่นะครับจากช่างอ้วนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ